สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่3จัดทำโครงการป่าเศรษฐกิจครอบครัวจังหวัดสกลนครโดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนป่าเศรษฐกิจครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาป่าเศรษฐกิจครอบครัวและได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม2566ถึงเดือนมีนาคม2567โดยมีนางสาวอุษาโทนทลินผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่3พร้อมด้วยนางอาทิตยาดวงจันทาผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรและเจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลปลูกป่าเศรษฐกิจครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสกลนครซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรสมาชิกป่าเศรษฐกิจครอบครัวจำนวน4กลุ่มได้แก่กลุ่มป่าอินแปงกลุ่มป่าโคกสะอาดกลุ่มป่าโคกสีไข่และกลุ่มป่าต้นผึ้งรวมทั้งประธานและคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลืองหังสามัคคีจำกัดประธานวิสาหกิจธนาคารต้นไม้บ้านคึมและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางการพัฒนาป่าเศรษฐกิจครอบครัวเพื่อปรับใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป